รคแอสเพอร์เกอร์คือความบกพร่องของพัฒนาการรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัวอยู่ในกลุ่มเดียวกับโรคออทิสติกแต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียดอยู่บ้างพอสมควรโดยแอสเพอร์เกอร์มีพัฒนาการด้านภาษาดีกว่าออทิสติกและมีระดับสติปัญญาที่ปกติหรือสูงกว่าปกติสาเหตุโรคแอสเพอร์เกอร์สาเหตุที่ทำให้เกิดยังไม่แน่ชัดแม้ว่าจะมีงานวิจัยหลายชิ้นแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนเสียทีเดียวแนวโน้มปัจจุบันเชื่อว่ามีความบกพร่องของสารพันธุกรรมซึ่งความผิดปกติทางพันธุกรรมก็ยังบอกไม่ได้อีกเหมือนกันว่าเกิดจากการถ่ายทอดจากรุ่นต่อรุ่นค่อยๆสะสมความผิดปกติมาจนแสดงออกในรุ่นหนึ่งหรือว่าเป็นการกลายของยีนซึ่งยังต้องศึกษาวิจัยอีกระยะหนึ่งเด็กบางคนอาจจะมีปัญหาสมาธิสั้นร่วมด้วยซึ่งสมาธิสั้นจะพบร่วมได้ในหลายๆโรคการรักษาโรคแอสเพอร์เกอร์โรคแอสเพอร์เกอร์สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้มากถึงแม้ว่าจะไม่หายขาดถ้าเด็กได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเรื่องทักษะการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันและฝึกฝนในทักษะทางสังคมอย่างต่อเนื่องก็จะพัฒนาไปได้ดีปัญหาที่ยังคงเหลืออยู่จะถูกมองเป็นเรื่องของบุคลิกภาพมากกว่า